สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะในวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศบาลนครแม่สอดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานก้าวรุกตั้งรับสู่ประชาคมอาเซียนบทบาทท้องถิ่นไทยจังหวัดตากจัดสัมมนาเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนปลัดกระทรวงแรงงานจัดแถลงข่าวประเด็นแรงงานเด็กแรงงานบังคับปลัดกระทรวงแรงงานจัดการแถลงข่าวในประเด็นที่ประเทศไทยถูกจับตามองจากต่างประเทศในเรื่องของแรงงานเด็กและแรงงานบังคับค่ะกระทรวงแรงงานโดยนายเจียรศักดิ์สุคนธชาติปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายพาณิชย์จิตแจ้งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายชัยวัฒน์วิทิตธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากจัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนในเรื่องที่ประเทศไทยถูกจับตามองจากต่างประเทศในประเด็นเรื่องแรงงานเด็กแรงงานบังคับจากรายงานบัญชีรายชื่อสินค้าที่ผลิตจากแรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาที่ห้องประชุมควีนฮอลล์โรงแรมควีนพาเลทเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยได้มีสื่อมวลชนและผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวทั้งนี้เพื่อรณรงค์ระดับนโยบายและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างพลังการคุ้มครองสิทธิเด็กไทยและเด็กต่างชาติให้สอดคล้องกับการใช้แรงงานการศึกษาการจ้างงานการคุ้มครองทางสังคมการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติและระดับจังหวัดอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นประโยชน์และนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายปีพ.ศ.2558ถึงพ.ศ.2563ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งนี้การขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องมีการหารือกับหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะมีภารกิจที่คาบเกี่ยวกันขณะเดียวกันก็ต้องมีการสำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายซึ่งหากจะให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต้องเน้นการแก้ไขปัญหาโดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการบางคนก็บอกว่าทำไม่ได้แต่ความจริงแล้วในกฎหมายแรงงานเนี่ยจะเป็นทำงานได้นะครับไม่ทำไม่ได้เอาไว้แต่ว่าเป็นต่ำ15ปีนี่จะไม่ได้แล้วก็เกิน15ปีแต่ไม่18ปีซึ่งอยู่ในความหมายเดียวกันนะครับก็จริงทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายของแรงงานนะครับอันนี้ต้องที่การดำเนินการว่าผู้การจะได้ดำเนินการควบคู่ตามที่ประกาศไว้กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงานนะครับทำไมซึ่งการทำนี้เราสั่งทำอยู่นะครับแต่เรื่องทำมันตรงเนี่ยมันมีการบังคับใช้อะไรบ้างทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ถ้ามีการบังคับใช้แรงงานเมื่อไหร่เนี่ยจะเข้าเรื่องทำมาดูทีนี้การบังคับเนี่ยไม่ใช่หมายความแค่เพียงตามที่เราเห็นง่ายๆเหมือนกับตอนนี้พูดถึงกรรมฐานคือมีการมีความรู้ความสุขมันไม่ต้องเรียกเดือดร้อนคือทำงานแบบเศร้าหมองเพราะว่าทำไปแล้วมีการออกแรงไปจังหวัดตากจัดสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชนค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลรีสอร์ทอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีเปิดการจัดสัมมนาเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนโดยมีนายภูริทัศน์มีแก้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนในสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับประเทศระดับจังหวัดการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากเด็กและเยาวชนในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและสร้างหลักการทำงานของทีมสหวิชาชีพกรณีการค้ามนุษย์ในขั้นตอนการเข้าช่วยเหลือการดำเนินคดีการบำบัดฟื้นฟูสังคมจากสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น
ตามที่ได้มีการรายงานจึงทราบว่าเป็นปัญหาที่สำคัญจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะมีผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวอาทิเช่นมารดามีภาวะความเครียดซึมเศร้าวิตกกังวลสร้างบาดแผลอันเจ็บปวดแห่งความทรงจำไม่รู้ลืมการไม่ได้ศึกษาต่อหรือจบการศึกษาช้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันหางานทำยากลำบากเนื่องจากขาดวุฒิการศึกษาขาดทักษะในการเป็นผู้ปกครองและการเลี้ยงดูบุตรมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดส่งผลให้เกิดปัญหาเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพของประเทศไทยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นภาวะวิกฤตหนึ่งที่มีผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตากหน่วยงานภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชนนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาในพื้นที่ห้าอำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากจำนวน110คนเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานก้าวรุกตั้งรับสู่ประชาคมอาเซียนบทบาทท้องถิ่นไทยค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานก้าวรุกตั้งรับสู่ประชาคมอาเซียนบทบาทท้องถิ่นไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่19ถึง21มีนาคม2557โดยมีนายรักพงษ์บุญสิริปลัดเทศบาลเป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสำนักปลัดผู้อำนวยการกองการศึกษากองวิชาการและแผนงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมโดยมีหัวข้อการประชุมว่าด้วยเรื่องการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบในส่วนต่างๆให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลรับผิดชอบการตั้งกลุ่มเป้าหมายการจัดการอบรมและสัมมนาโดยกำหนดให้วันที่19เป็นกลุ่มอปทจังหวัดตากภาคราชการและเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนสื่อมวลชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจโดยมีกำหนดเปิดงานเวลา 9:00 นของวันที่19มีนาคมนายสุริยประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่20มีนาคมจะเป็นกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีคณะกรรมการชุมชนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและประชาชนทั่วไปวันที่21มีนาคมกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มอาชีพเกษตรกรอาชีพจักรยานยนต์รับจ้างผู้ค้าขายและประชาชนทั่วไปซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆมาให้ความรู้มีหัวข้อการอบรมและสัมมนาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและสัมมนาจะได้รับของที่ระลึกกลับบ้านทุกคนและได้ร่วมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีจากโรงภาพยนตร์ EGV Tesco Lotus แม่สอดวันละ20ที่นั่งนายอำเภอแม่ระมาดออกลุยตรวจพื้นที่ป่าสงวนแม่ระมาดพบของกลางไม้สักเพิ่มอีก500ท่อนค่ะนายเฉวงศักดิ์ใจคำนายอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากยังคงสวมเสื้อเกราะกันกระสุนออกลุยตรวจยึดไม้สักทองพบอีกจำนวน100ท่อนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาดบริเวณบ้านห้วยปลากองตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจากการตรวจสอบไม้ดังกล่าวทั้งนี้หลังจากมีการตรวจยึดไม้สักท่อนขนาด1เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 50-80 ซมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยชายแดนไทยพม่าจากนั้นมีการสนที่กำลังฝ่ายทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดตำรวจป่าไม้หน่วยป่าไม้ตำรวจภูธรแม่ระมาดออกลาดตระเวนค้นหาที่มาของไม้ทำให้พบไม้ถูกตัดโค่นจำนวนมากมายโดยล่าสุดพบไม้ลักษณะดังกล่าวอีก100กว่าท่อนรวมทั้งมีไม้สักถูกลักลอบตัดทั้งหมดกว่า500ท่อนโดยไม้ของกลางทั้งหมดนี้เตรียมนำชักลากข้ามไปยังฝั่งพม่าซึ่งมีการว่าจ้างผู้ลี้ภัยสัญชาติพม่าที่พักในพื้นที่พักพิงบ้านแม่หละตำบลแม่หละอำเภอท่าสองยางประดิษฐ์ล้อเข็นด้วยไม้ชักลากไม้จากฝั่งไทยเพื่อไปส่งยังฝั่งพม่าซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถเข็นได้ทั้งหมด5คันนายเฉวงศักดิ์กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ครั้งนี้ถือว่าเป็นบริเวณกว้างยิ่งตรวจยิ่งพบซึ่งตอนนี้ฝ่ายปกครองได้ขอกำลังทหารให้ช่วยดูแลไม้ที่ถูกยึดได้ทั้งหมดเกรงว่าฝ่ายขบวนการค้าไม้จะหวนกลับมาชักลากไปส่วนแรงงานที่ถูกว่าจ้างไปตัดไม้นั้นสันนิษฐานว่าจะเป็นผู้ลี้ภัยจากพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่หละเพราะเคยมีการประทะกับเจ้าหน้าที่ระหว่างการเข้าไปจับไม้ส่วนการแก้ไขปัญหานั้นต้องทำในนามของกอรมน.จังหวัดตากเพื่อให้ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ประสานคดีลักลอบตัดไม้ไปยังนายทหารกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามบ้านห้วยปลากองซึ่งได้รับคำตอบว่าเป็นกลุ่มขบวนการตัดไม้ไปสวมสโรงยังฝั่งพม่านั้นเป็นกลุ่มนายทุนที่ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ในเขตไทยส่วนในการป้องกันเป็นหน้าที่ของทหารไทยไม่เกี่ยวกับฝ่ายกะเหรี่ยง
และพบว่ามีการตัดไม้ในฝั่งไทยไปยังฝั่งพม่าตั้งแต่อำเภอแม่ระมาดไปจนถึงอำเภอท่าสองยางเนื่องจากสภาพป่าไม้ยังคงอุดมสมบูรณ์ส่วนป่าในฝั่งพม่านั้นไม่มีแล้วจากรายงานที่ทางท่านนายอำเภอและทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้และตำรวจทหารร่วมกันจับนะครับไม้ท่อนซุงต่างๆนะครับตอนแรกก็เจอในลำน้ำใช่ไหมครับก็เอาขึ้นมาจำนวนเป็นร้อยๆท่อนแล้วเมื่อวานนี้เราก็ไปเจอในบนป่าอีกนะครับอันนั้นยังไม่ทันแบ่งแยกนะก็เป็นต้นใหญ่นะอีก10กว่าต้นถ้าตัดแล้วก็คงหลายสิบท่อนเหมือนกันก็กำลังให้ทางฝ่ายข่าวเนี่ยตรวจสอบข้อมูลว่าใครเป็นในทุนหรือเป็นผู้บงการการตัดไม้ตรงนี้นะครับถ้าคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นทางนิติบัญญัติเมืองเราก็จะดำเนินคดีดำเนินการทางวินัยอย่างที่สุดนะครับถ้าเป็นเอกชนก็คงต้องดำเนินการทราบมาเพิ่งว่าเป็นในทุนทางฝั่งพม่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังไม่แน่นอนก็ขอให้ทางฝ่ายข่าวทั้งพลเรือนทั้งทหารช่วยกันหาข้อมูลเชิงลึกนะครับคาดว่าเร็วๆนี้คงจะได้ข้อมูลนะครับแต่อย่างไรก็ตามกรณีที่ถ้าผู้กระทำผิดก็ต้องเรียนว่าดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลท่านแม่ทัพภาคท่านก็เน้นย้ำมาแล้วพวกเราเองก็เน้นย้ำตลอดเป็นนโยบายของจังหวัดในการที่เราจะป้องกันรักษาป่าไม้ของเราให้ดีที่สุดนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากจัดโครงการส่งเสริมทักษะพัฒนาชีวิตเด็กรองรับการเปลี่ยนแปลงประจำปี2557ค่ะวันที่13มีนาคม2557เวลา 10:30 นนายภูมิทัศน์มีแก้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากมอบหมายให้นางอัชราสังครัตน์นักพัฒนาสังคมชำนาญการจัดอบรมชี้แจงให้แก่นักเรียนเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก40คนในจังหวัดตากภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กรองรับการเปลี่ยนแปลงประจำปี2557โดยนักเรียนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะมีอายุระหว่าง 15-18 ปีกำหนดให้ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ20วันระหว่างช่วงปิดภาคเรียนนักเรียนและเยาวชนจะได้ไปทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนที่สนใจให้ความร่วมมือรับนักเรียนและเยาวชนกลุ่มนี้เข้าทำงานโดยกำหนดการทำงานเริ่มตั้งแต่วันที่18มีนาคม2557ถึงวันที่17เมษายน2557และจะได้รับค่าตอบแทนคนละ3,000 บาทโครงการนี้คาดหวังว่านักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนและเยาวชนที่คัดเลือกมาจากทั้งจังหวัดตากจากหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆอาทิเช่นนักเรียนและเยาวชนจากอำเภอแม่สอด9คนอำเภออุ้มผาง4คนอำเภอเมือง4คนกรมอุทยาน1คนเครือข่ายสตรี3คนอำเภอบ้านตาก3คนอำเภอวังเจ้า3คนอำเภอสามเงา4คนค่ะสวัสดีค่ะอัชราสังครัตน์นะคะตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการนะคะวันนี้มาแทนท่านภูริทัศน์มีแก้วคือท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากอะค่ะมาจัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงประจำปี2557นะคะเด็กที่เข้าร่วมโครงการของเราเนี่ยจะมีอายุระหว่าง 15-18 ปีแล้วก็จะทำงานในช่วงปิดภาคเรียนนะคะทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษาแล้วก็หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่เขารับเข้าทำงานนะคะการปฏิบัติงานของเราจะส่งตัวของเด็กเข้าไปใน สถานประกอบการซึ่งหมายถึงอำเภอหน่วยงานภาครัฐเนี่ยในวันที่18มีนานะคะสิ้นสุดการทำงาน17เมษาเบ็ดเสร็จก็20วันทำการนะคะ20วันทำการเด็กจะได้รับค่าตอบแทน 3,000 บาทโครงการนี้เป็นโครงการของกระทรวงพม.ซึ่งคาดหวังว่าเด็กจะนำความรู้มีทักษะชีวิตไปใช้นะคะไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปค่ะชนดีเด่นนะคะกระทรวงพม.เนี่ยได้มีหนังสือเชิญชวนให้สถานศึกษาเนี่ยส่งเด็กดีเด่นเยาวชนดีเด่นเพื่อรับรางวัลจากกระทรวงพม.ถ้าสนใจยังไงก็เชิญเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากนะคะจะมีรายละเอียด
ตรงนั้นบอกให้หมดหรือไม่อย่างนั้นก็เข้าไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปที่สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นให้ดาวน์โหลดเอกสารแล้วกรอกรายละเอียดส่งมาให้เราเลยค่ะหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณนาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะชมที่กำลังติดตามชมรายการพูดจาภาษาบ้านๆอยู่ในขณะนี้วันนี้ทางรายการเรียนรู้ภาษาบ้านๆอยากจะนำคุณผู้ชมได้มาเรียนรู้เป็นบทสนทนาแบบง่ายๆและคุณผู้ชมก็จะสามารถที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นวันนี้นั้นอยากจะขอนำเสนอคำว่าปาลูชินเดเลปาลูชินเดเลซึ่งแปลเป็นภาษาไทยของเราก็ได้ความหมายว่าอยากได้อะไรหรือต้องการอะไรคุณผู้ชมท่านใดที่ได้รับชมรับฟังแล้วคุณผู้ชมลองนำไปทบทวนนำไปฝึกพูดแล้วคุณผู้ชมก็จะสามารถใช้ภาษาพื้นบ้านของเราได้อย่างง่ายๆแล้วคุณผู้ชมก็จะสามารถที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องทีเดียวคุณผู้ชมท่านใดมีโอกาสก็ลองนำไปใช้ดูลองไปฝึกฝนลองนำไปฝึกทบทวนในการออกเสียงในการสนทนาในโอกาสต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้ามิงลาวะสวัสดีครับประกาศจังหวัดตากเรื่องขอความร่วมมือป้องกันไฟป่าและงดเว้นการเผาวัชพืชในช่วงฤดูแล้งของทุกปีจังหวัดตากจะประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟไหม้ป่าอย่างรุนแรงและจากการเผาวัชพืชของเกษตรกรเป็นประจำทุกปีซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนจึงใคร่ขอความร่วมมือในการงดเว้นการจุดไฟในป่าทุกกรณีโดยเด็ดขาดรวมทั้งควบคุมการเผาวัชพืช
หากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกจะต้องมีการทำแนวกันไฟและควบคุมการเผาอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ลุกลามหากพบเห็นไฟไหม้ป่าหรือไฟไหม้ในที่โล่งพื้นที่ต่างๆขอให้ช่วยดับหรือแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าหรือโทรสายด่วน1784และ1362หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน 150,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรณรงค์หยุดเผาขยะเพื่อลดปัญหาหมอกควันลดปัญหาสุขภาพลดอุบัติเหตุขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหยุดลักลอบจุดไฟเผาเศษหญ้าแห้งเศษขยะในชุมชนหมู่บ้านและตามถนนหนทางต่างๆรวมทั้งริมข้างทางรถไฟโดยเด็ดขาดเพราะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจคนในชุมชนควรช่วยกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังหรือเตือนยับยั้งอย่าให้จุดไฟเผาไร่เผาขยะหรือจุดไฟเผาป่าสำนึกถึงส่วนรวมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประกาศโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา2557เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยมีการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครณโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่24มีนาคม2557โดยแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้ประเภทโควต้ารับสมัครวันที่17ถึง21กุมภาพันธ์2557ประเภทความสามารถพิเศษรับสมัครในวันที่20และวันที่21มีนาคม2557ประเภทนักเรียนทั่วไปรับสมัครในวันที่20ถึงวันที่24มีนาคม2557และนักเรียนทุกประเภทจะทำการสอบพร้อมกันในวันที่30มีนาคม2557ประกาศเทศบาลนครแม่สอดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลนครแม่สอดพ.ศ. 2557จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจำนวน22ตำแหน่ง30อัตราผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้สมัครสอบแข่งขันได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่17มีนาคม2557ถึงวันศุกร์ที่4เมษายน2557ในวันและเวลาราชการณอาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดสำนักป่าโกช่วยอริยการามได้จัดบรรพชาสามเณรและธรรมจารีนีภาคฤดูร้อนประจำปี2557รุ่นที่4ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึงวันที่20เมษายน2557เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรับสมัครนักเรียนชายและหญิงอายุตั้งแต่9ปีขึ้นไปประมาณ190คนโดยมีพิธีบรรพชาณสำนักป่าโกช่วยอริยการามในวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์087-821-7245และ083-778-4016ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตากเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยวิธีการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเดินทางมาสอนโดยตรงที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนสรรพวิทยาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในการนี้ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตากแม่สอดได้เปิดทำการรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่8ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30เมษายน2557ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ณสถานที่รับสมัครโรงเรียนสรรพวิทยาคมอาคาร2ห้อง228และ238ติดต่อผู้ประสานงานคุณน้อย
ทร0810434498ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สถานที่รับสมัครณเทศบาลนครแม่สอดกองวิชาการติดต่อผู้ประสานงานคุณแววดาวโทร0904586355ขอเชิญร่วมงานการอบรมสัมมนาเรื่องก้าวรุกตั้งรับสู่ประชาคมอาเซียนบทบาทท้องถิ่นไทยการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดในวันที่19 20และ21มีนาคม2557ณศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหรือศูนย์โอท็อปในครั้งนี้ท่านจะได้พบกับการแสดงสินค้าอัญมณีแห่งเอเชียการแสดงสินค้าโรงงานราคาถูก Factory Outletและการจัดนิทรรศการอาเซียนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดโรงเรียนสรรพวิทยาคมเปิดจำหน่ายใบสมัครล่วงหน้าตั้งแต่วันที่3ถึง24กุมภาพันธ์2557ณห้องวิชาการทั้งห้องเรียนพิเศษ MP MEP Smart และห้องเรียนทั่วไปโดยจะเริ่มเปิดเรียนทุกระดับชั้นในวันที่16พฤษภาคม2557ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sapph.moe.go.thหรือโทร055-531-094ต่อ102ห้องวิชาการโรงเรียนสรรพวิทยาคมประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตากกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2556ท่านสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2556ถึงวันที่31มีนาคม2557เวลา 8:30 นถึง 16:30 นหรือยื่นแบบผ่านเว็บไซต์สรรพากร www.rd.go.th ตลอด24ชั่วโมงจนถึงวันที่8เมษายน2557เวลา 22:00 น